พี่ออยบอกว่าเมื่อไหร่กระเป๋าจะมาแม่ออยอยากเปลี่ยนเสื้อแล้วห้อนเฮี้ยงว่าสันว่าออยจะไปเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำกับไปแหละเสื้ออยู่ไหนแล้วสิไปเข้าห้องน้ำลืมเอารองเท้าแตะกันมาจ้ะใส่รองเท้าผ้าใบแต่ก็ยังดีได้เปลี่ยนชุดแล้วหลังจากรับกระเป๋าเสร็จก็จะลงไปชั้นล่างแล้วจ้ะแล้วก็จะออกไปข้างนอกไปเรียกแท็กซี่หรือไปหาแท็กซี่แล้วจ้ะก็กดบัตรคิวอันเนี้ยแท็กซี่เบอร์17จ้ะนั่งหน้าป่ะจ้ะลืมคาว่าเมืองไทยแม่มาจะไปขึ้นทางคนขับอันนี้มุ่งหน้าสู่พัทยานะจ๊ะตะเวนตอนเช้าด้วยจ้ะกำลังขึ้นสวยงามบอมาเห็นบอเลขเซเว่นนะลูกเห็นไหมนะมันมีหลายที่เดี๋ยวนี้จะแวะร้านอาหารที่ทางด่วนก่อนด้วยจ้ะร้านแรกก็ต้องเป็นเซเว่นอยู่แล้วเอ็มมาขอจ้ะแม่หนูต้องกินแซนด์วิชก่อนนะคะก็เข้าร้านนี้ก็หมดไปเนาะ300กว่าจ้ะนี่รอจ่ายตังค์อันนี้ก็หลังจากที่เข้าร้านเซเว่นออกมาแต่วินก็ขึ้นสูงแล้วจ้ะแต่ก็ยังสวยงามสีเหลืองทองอยู่รองามนะจ้ะคุณสิริทำงานหนักนะไม่ได้เงินเดือนนะคุณสิริอาลงบ่อยนะสิริต้องพอดีครับกดปุ๊บมันต้องขยายดูก่อนเข้าสู่เขตพัทยาเลยด้วยจ้าเบอร์เพิ่นเพิ่นว่าอยู่ข้างรถนั่นให้ช่วยพี่ออยลูกโอเคไม่ลืมไปนะครับไม่ลืมนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คเองขอถ่ายน้อยนึงแท็กซี่พูดดีพูดน่ารักก็เลยถ่ายวิดีโอแปะน้อยนึงจ้ะมาถึงห้องแล้วนะจ้ารีบขึ้นดังครับเต็มมากกับแม่ได้นอนเตียงอีกแล้วโอ้ยพี่ออยก็จะได้นอนโซฟาอีกแล้วอันเดียโซฟาโอ้นอนหลับจังว้าวสะอาดได้ละออยห้องสะอาดดีเนี่ยจะมาเห็นกางเกงในนี่ลูกพอมาถึงห้องก็ประมาณเกือบ8โมงจ้ะพอเข้าห้องได้ก็8โมง10นาทีพี่ออยกับเอมมาก็ลงไปอาบน้ำเสร็จแล้วจากนี้จะเดินทางต่อพาเด็กๆมาเผชิญแดดเมืองไทย32องศาอันนี้ช่วงก่อนเที่ยงนะจ้ะแต่ช่วงบ่ายไม่รู้กี่องศาอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้าเข้ามาบิ๊กซีเอ็มม่าก็อยากกินไอศครีมเลยแม่ก็เลยให้กินอาหารก่อนทีนี้เอ็มม่าก็บอกอันนี้เป็นข้าวใช่ไหมจะได้ไม่จะได้กินไอศครีมทีหลังแม่เอ็มม่าก็บอกอันนี้เป็นข้าวเป็นอาหารสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอ็มม่าที่เมืองไทยแล้วได้จ้าวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วจ้าแต่เมื่อเช้าพาเด็กมากิน KFC จ้าว่านอร์เวย์ช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร์เนาะจ้าขาดไข่ไข่ขาดตลาดแต่มาดูที่โลตัสบ้านเราโลตัสหรือบิ๊กซีบิ๊กซีเนาะพี่น้องคุณน่ะดูไข่เป็นยังไงดีล่ะน้องทำลายไข่เยอะจังเดี๋ยวเราขนไปนอรีดีกว่าหลังจากกินอาหารที่บิ๊กซีเสร็จแล้วจ้ะก็จะไปเที่ยวหาดต่อจ้ะเนี่ยไปตลาดอะไรนะตลาดบัวขาวนี่แหละสิ่งที่เด็กต้องการมอเตอร์ไซค์เนาะนั่งมอเตอร์ไซค์สัมมารีน้อยเลยโอ้ยบอฮันได้กลับอยู่อย่าลุยอยู่ที่จริงนั่งมอเตอร์ไซค์มันก็อันตรายเนาะแล้วเขาก็ไม่มีให้หมวกกันน็อกให้ผู้โดยสารในจัดพี่น้องแต่ไม่เป็นไรนานๆเด็กๆมันอยากนั่งหลังจากนั้นเขาพาน้องออยช็อปสินค้าเสื้อผ้าแล้วก็แม่มาก็ซื้อมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
แล้วก็มาซื้อตำถั่วแล้วก็ส้มตำปลาเผาเขาให้นั่งรอในร้านเปิดพัดลมให้จ้ะหลังจากนั้นก็เหมาสองแถวคือเก่าจ้ะมาถึงห้องเด็กๆก็พักยกก่อนจ้ะค่อยจะไปว่ายน้ำมาจ้ะได้เวลากินข้าวแล้วคืนนอนเรามากินกันจ้ะเซตละ170 บาทปลานิ้นเผาตำถั่วตำมังหูของแม่ส่วนเอม่ายังไม่ตื่นจ้ะน้าเอม่านอนอ้าปากน่ารักจังเลยหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ปลาเผาน้อยจะกินปลาเผากับตำมังหูตำถั่วก็จะไปเล่นน้ำที่สระด้วยจ้ะเพราะว่าเมื่อวานเขายังไม่ได้ไปสระว่ายน้ำมาละเปลี่ยนเป็นชุดนอนเฉยเมื่อเช้าเครื่องลง4:20แต่ว่ากว่าเครื่องจะสนิทจริงๆกับ4:40พูดเลยจ้ะพี่น้อง4:40เครื่องลงเนาะรับกระเป๋าออกมาประมาณ5:00กว่าหน่อยๆดีกว่าพี่น้องแล้วก็ไปนั่งแท็กซี่จากสุวรรณภูมิมาที่อพาร์ตเมนต์นี้นี่2,000จ้ะ2,000เพราะมันจะเป็นรถแท็กซี่ก็จะเรียกอย่างรถแท็กซี่อุ้ยตายไม่ได้อ้วนนะเพราะว่ากระดูกมันไม่ดีรถแท็กซี่ใหญ่น้อยนึงเลยจ้ะเพราะว่ากระเป๋าเยอะกระเป๋ามันไม่หนักหรอกแต่มันคนละใบกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องอ่ะแล้วก็ถือขึ้นเครื่องอีก2 ใบเนาะมันก็เลยเหมือนเยอะนะจ๊ะเอาบอกว่า 2,000 ก็เลยโอเคอพาร์ตเมนต์นี้2 วัน 2 คืน620คูณจ้ะถูกแล้วก็แต่ว่ามันไกลทะเลแค่นั้นเองแต่ระบบเป็นอย่างจะอยู่พัทยา2 วันแล้วก็ไปอยู่จอมเทียนอีก3 วันนะจ๊ะเนาะมาถึงนี่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งใช้เวลาแค่ขับแค่ชั่วโมงครึ่งจากบ้านนี้พี่อ้อยก็ไปมากมาถึงก็ป้าไปเล่นน้ำสระเลยมีชั้น7ชั้นสุดประสัทแต่ว่าแม่ไอ้มาบอกไปว่าจะไปถ่ายรูปอยู่เขามาก่อนลูกออกมาก่อนพอมาห้องแล้วก็เลยไปตลาดนั่นแหละจ้ะนี่3แม่ลูกก็มาอาบน้ำเลยจ้ะแต่ว่าถ่ายกว้างไม่ได้นะเพราะว่ามีผู้บ่าวฝรั่งทั้งผู้บ่าวเฒ่าผู้บ่าวแก่แม่มาก็เล่นน้ำแล้วก็ถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยจ้ะไปอาบน้ำกลับมาแล้วนะพอดีถ่ายที่สระว่ายน้ำได้น้อยนึงจ้ะเพราะว่ามีฝรั่งอยู่4 5คนนี่แหละจ้ะก็เลยบ่อยากถ่ายเพิ่นเนาะราคาห้องน่ะ620คนต่อ2คืน2วันกับประมาณคืนละ 1,800 จ้ะแม่เอม่าว่าโอเคนะราคาไม่ถูกมันแพงแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีสระว่ายน้ำในราคา 1,800 นี่ก็ถือว่าแพงสำหรับแม่เอม่าจ้ะแล้วก็อีกอย่างมันไกลหาดเนาะจากไกลทะเลมันเป็นอพาร์ตเมนต์จะเช่ารายเดือนส่วนมากจากที่เห็นแถวๆนี้โซนนี้จะไม่ใช่เฉพาะตึกนี้จะเป็นพวกเกษียณนะจะเป็นพวกฝรั่งเกษียณแบบอาจจะมาอยู่กับเมียไทยไม่อยากซื้อบ้านหรือบางคนอาจจะเกษียณแล้วแค่แบบมาอยู่เมืองไทยไม่มีเมียกับมีบางคนเกษียณแล้วมาเช่าเป็นเดือนรายปีมันก็จะถูกอยู่นอกจากเนาะนั่นแหละไปวันนี้ก็นั่งวินไปแล้วก็นั่งเมารถอย่างฮึรถสองแถวเนาะจ้ะมาเพราะว่ามันอยู่ในซอยเล็กๆนะจ้ะพี่น้องก็เสียข้อเสียก็เสียตรงนี้แหละแต่ว่าแล้วก็เสียตรงไกลทะเลแต่ก็ในราคานี้เนาะจะเอาอะไรมากมายหมดเลยจ้ะพี่น้องถามว่าชอบห้องแบบไหนโอ๊ยก็มาห้องติดทะเลพุ่นแล้วนี่ทีนี้ก็จะพากันไปเล่นทะเลแล้วก่อนตะเวนตกดินจ้ะจะได้ดูตะเวนตกดินเพราะว่าสระที่นี่เปิด8 โมงแล้วก็ปิด2 ทุ่มจ้ะไปกันเลยจ้ะรอบผู้สาวคนบีผมเยอะโอ้ยอาบน้ำได้สดชื่นสดชื่นแห้งกลับมาเมืองไทยยังใส่เสื้อก๊อปเกรดเออยู่นะจ้าเนี่ยใครจำได้มากอยู่นอร์เวย์ก็ใส่บ่อยเสื้อตัวเนี้ยบอกวินมอเตอร์ไซค์ว่าจะไปพัทยากลางมอเตอร์ไซค์บอกว่าอันนี้ก็พัทยากลางนะครับจะไปไหนอ๋องั้นไปหาดไปพัทยากลางเลยวางศิลาแล้วทีนี้ก็มาเจอซุ้มอาหารเขามีงานจะเป็นวันที่เขาเปิดงานเกี่ยวกับอะไรจำไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์หรือเปล่าเขาจะมีน้ำลำไยน้ำแตงโมให้ฟรีจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นของวิทยาลัยดุสิตธานีนะจ้ะแล้วก็เขาจะมีให้แกะสลักฟรีถ้าใครอยากมาทำดินเหนียวฟรีก็มีแล้วใหม่ๆค่อนๆให้ก็ได้อันนั้นก็ได้ขนมเสียบเอาบริเวณอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยฮะชิมได้ไหมคะนั้นน่ะ
ก็จะมีขนมหวานไทยสมัยแต่ก่อนนี่เนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นโซนน้อยผู้ชายทำหลังจากแวะชิมของฟรีได้ 3-4 ล้านเอ็มมาก็บอกว่าแม่อยากไปทะเลแล้วก็เลยลงมาทะเลจ้ะเนี่ยดูการแสดงก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ทานของฟรีได้ 2-3 ล้านเองโอ้ยลมดีเนาะอ้อยคักเลยวะอันนี้เอามาจากโนเวียจะมาฝากญาติได้ล่ะแต่ว่าใช้ก่อนอันนี้จะให้คุณยายทองมาไม่เป็นไรหรอกวันนี้เสียใจหลายๆไม่ทันตะเวนตกดินเลยจ้ามาทะเลเราต้องเหยียบน้ำนะจ๊ะเหยียบทรายอย่างเดียวไม่พอต้องเหยียบน้ำด้วยจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหยียบไปแล้วจ้ะเรือลำใหญ่พุดเรือนั่นดินเนอร์บ้อนี่หุยตกใจหมดเลยอันนี้ที่อันนี้มาแถวยาวเลยจ้ะที่ว่าเขาทำอาหารแจกพวกนี้เราเคยอยู่นั่นเออเขาเคยไปเที่ยวเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เจริญมั่งคั่งอันนี้งานแสดงใกล้จะเริ่มแล้วจ้างานนี้พี่ออยก็สู้เหมือนกันเลยจ้ะอยากดูว่าสั้นลูกพระพายเห็นจริงจังดังว่าจ้าที่จริงคนมาดูเยอะมากเหมือนกันเลยจ้ะแต่ถ่ายแค่นี้มีแต่คนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นการรวมตัวกันของนักแสดงนะคะกิตติมศักดิ์ของเราจากสมาคมชาวอีสานพัทยาอันนี้ก็จะเป็นการแสดงของทางภาคใต้มโนราด้วยจ้ะดูพิธีกรคนเนี้ยเป็นครูด้วยหรือเปล่าไม่รู้สวยผิวก็ดีทีนี้พี่ออยเริ่มเบื่อแล้วจ้ะเริ่มชวนกลับแล้วอันนี้ก็คือจะมีการแสดงรอบใหม่อยากดูอยู่แต่ว่าลูกอยากกลับบ้านส่วนเอม่าเบื่อตั้งนานแล้วแม่อยากกลับบ้านกลับบ้านมาส่วนเอม่าหลังจากนั้นก็พากันเดินมาหาแท็กซี่จ้ะเขาก็จะมีต่ำหูเว้ยพอเสือหรือเปล่าจ้ะ
ของตั้งแต่สมัยก่อนเขามาทำให้ดูเนาะแล้วก็จะมีคุณยายทำอะไรกวักได้บ่แล้วก็อันนี้ของพี่ลิซ่าได้จ้าเอ็มอยากมาดูเดือนพฤษภาสันเขาจะมาพัทยาเนี่ยก็เหมารถสองแถวเก่าจ้ะเอ็มบอกว่าแม่ขอยืนได้ไหมหน่อยนึงว่าสันเพราะว่าที่นอร์เวย์มันทำไม่ได้นะยืนเลยไหมสันดอกรถกระโดดหลุมเด็กๆถูกใจพอโทรมาเมื่อกี้แม่ก็เลยตัดสายออกเดี๋ยวโทรหาพ่อกันเนอะกลับมาถึงห้องแล้วจ้าก็คุยกับคุณสาน้อยนึงแล้วไอออันนี้เอ็มม่าต้องทำการบ้านไม่ใช่การบ้านนะลูกเนาะไม่ใช่การบ้านเนาะเพราะว่าเอ็มม่าลาก่อนที่โรงเรียนจะปิดเนาะจ้าก่อนที่โรงเรียนจะปิดเธอมาเมืองไทยพี่ออยก็ต้องสอนหนังสือไม่ใช่การบ้านสอนหนังสือเอ็มม่าทุกวันจ้าแต่ถ้ามีการบ้านเหมือนที่นอร์เวย์ทำเนี้ยเอ็มม่าก็ต้องทำการบ้านด้วยจ้าเนี่ยถ้าให้แม่สอนก็คงไม่รู้เรื่องเนาะให้แม่สอนบ่โอ้นับนิ้วมือแล้วอ่านิ้วมือแม่แล้วบ่ฮะพี่ออยสอนด้วยจ้ะอันนี้การบ้านยังไม่เสร็จจ้ะพี่ออยก็ยังบอกน้องอยู่แอบถ่ายคนช่วยตื่นเช้าแล้วจ้ะบอกให้เอ็มม่าไปชงกาแฟให้ก็ไม่ไปอ่ะพี่ออยชงให้อ่ะไปสิไปเล่นสระว่ายน้ำสิลูกเปิด8โมงตัวนี้9โมงกว่าโอ้คนเดียวแม่ก็บอกให้ไปอยู่แล้วนะอาจารย์มีความเจ็บใจขอบคุณค่ะอันจะไปแล้วได้จ้าแต่ว่าตื่นแล้ววันนี้ก็จะออกเดินทางไปเที่ยวได้จะไม่ได้ออกจากพัทยาเมื่อคืนนี้ได้จากเซเว่นมาลืมรีวิวได้เสือจะ139จะซื้อมาปูนอนตรงนี้แต่ว่าแม่เอ็มม่านอนนี้ก็จะนอนโซฟาเมื่อคืนนี้มันก็ได้อยู่แล้วก็จะซื้อไปปูที่ทะเลยังมันแรงแดดลมตกจะพี่น้องนั่นแหละ139เมื่อวานนี้ก็ได้เสื้อสงกรานต์เลยเพราะไปเจออีกร้านในห้างมันแพงเข้าใจนะว่าเขาคิดค่าแอร์เราจะแอร์เขาดีฉับอันนี้เสื้อเอ็มม่าเล่นสงกรานต์ได้แล้วของเมื่อวานนี้120จ้ะอันนี้อันนี้ของเอ็มม่า120อันนี้ของพี่ออย120ส่วนของแม่เอ็มม่าไซส์ XL นะจ๊ะอายจังเลย150เราซื้อที่ตลาดเนาะค่าแท็กซี่ส่วนมากอยู่นี่พัทยารถวินมอเตอร์ไซค์เนาะจ๊ะเยอะๆนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปบางเจ้าก็เอา50บางเจ้าก็40แล้วแต่พี่น้องคือไปที่เดียวกันอะไรเงี้ยเมื่อคืนหนีมาจากตลาดบัวขาวเขาบอกว่ามีตลาดบัวขาว2ที่งงบอกว่าพาไปตลาดบัวขาวเลยค่ะทำไม่ค่าอยู่ในห้างเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นตลาดของกินพวกเสื้อผ้าที่อยู่มีทั้งวันเลยอ่ะปิด3โมงเย็นนะเขาบอกเป็นตลาดบัวขาวก็เลยมาบอกวินพอวินถามว่าตลาดบัวขาวมันมี2ที่นะครับบัวขาวไหนเอ้าแล้วทำไมแม่คะไม่เห็นบอกว่ามี2บัวขาวก็เลยบอกเขาว่าไปที่มันมีกับข้าวทั้งวันแล้วก็มีเสื้อผ้านะเขาเลยพาไปตลาดบัวขาวอย่างเพื่ออ่อยเมื่อวานนี่ลูกบัวขาวรอยัดหรือบัวขาวอย่างไรจะบรรลุนั่นแหละก็ไปก็นั่งถามเจ้าแรกบอกว่า50ไม่ไปก็เลยมาเจ้าที่2 40ดูเหมือนประหยัดจะไม่ประหยัดนะจ๊ะแล้วก็นั่งรถ2แถวเข้ามา100เท่าไหร่วะ150แล้วก็ไปทุรายอีกไปที่ทะเลกลับมาอีกเหมาอีกเขาจะเอา200ก็เรียกว่าบ่เอาเพราะว่ามันซื้อน้ำซื้ออะไรเนาะบอกว่าตอนมาน่ะ100เดียวเองตัวขาวที่จริง150นั่นแหละเขาก็เลยว่าเอองั้นเอา150ว่าซะจากทะเลจากหาดจากหาดทะเลกลางเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละมื้อนี้ก็มาว่าสื่อเลยจะว่าได้อีกอย่างแน่ที่นี่แม่มาจะออกพาลูกรอด้วยจ้ะขอบคุณทุกท่านใจหลายๆด้วยจ้ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายพูดสาวคนแต่งตัวรอล่ะไปจ้ะเด็กๆจ้ะ